ถามบอกว่าดอกเบี้ยธนาคารไหนสําหรับปลูกบ้านกู้ปลูกบ้านนะครับถูกที่สุดครับไม่รู้ครับไม่รู้ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ธนาคารก็เหมือนธุรกิจทั่วไปแหละครับเขาก็มีการออกสินเชื่อก็สินเชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเวลาสินเชื่อของเขาเนี่ยมันเป็นรองคนอื่นนะเขาก็ออกรูปแบบใหม่ออกมานะครับออกรูปแบบใหม่ออกมาสู้ออกรูปแบบใหม่ออกมาแข่งกับ คู่แข่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปไปจำว่าใครมากกว่าใครใครน้อยกว่าใครแล้วผมก็ไม่ได้จาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาแข่งกันเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วแบงก์นี้ออกมาเดี๋ยว2ส,สัปดาห์นี้แบงก์นี้เขาอาจจะมีเงื่อนไขใหม่ๆก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะปลูกบ้านนะฮะแนะนําให้เข้าไปเดินคุยฮะแล้วมันไม่ใช่เฉพาะดอกเบีย้ยด้วยนะที่มันต่างกันนะมันมีรายละเอียดดอกเบีย้ยนะครับเดือนอปีแรกที่หนึ่ง ธนาคาร A อาจจะถูกกว่า B ปีที่สออาจจะถูกกว่า A คุณชอบแบบไหนมากกว่าล่ะผมจะไปรู้คุณเหรอถูกไหมรวมไปถึงเงื่อนไขรายละเอียดนะฮะไม่ไม่เข้าไปคุยก็ไม่รู้หรอกครับนะฮะเพราะฉะนั้นพูดตรงไปตรงมาฮะอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจเพราะดอกเบี้ยคือต้นทุนของคุณอย่าฟังคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องใช้เฉพาะธนาคารที่คุณรู้จักเป็นอย่างดี เนี่ยครับธนาคารที่อยู่ใกล้บ้านก็ใช้กันประจําเดินหน่อยนะเวลาคุณเซิร์ชหาซื้อของในช้อปปี้ลาซาดา้าคุณก็ต้องดูหลายๆลายร้านถูกไหมฮะเพื่อให้ได้ดอกเบีย้ยที่อ่าเพื่อพอไว้ได้ของที่ราคาต่ําที่สุดถ้านักไอ้กู้สินเชื่อก็เหมือนกันนะคุณก็ต้องคุยหลายๆร้านคุยหลายๆที่คุยหลายๆสถาบัานการเงินเหมือนกันนะครับงนั้นอย่าไปรอถามว่าที่ไหนต่ำที่สุดเพราะเขาแข่งกันตลอด ผมบอกธนาคาร A ไปคุณบอกอ้าวไอ้โค้ดไม่เห็นแม่งกระต่ำเลยมึงเอาตัวเลขมาจากไหนงั้นกูก็ถามบอกว่าแล้วทําไมมึงไม่เดินเยอะๆแล้วถูกไหมก็เมื่อ2สัปดาห์ก่อน3สัปดาห์ก่อนมันยังต่ำอยู่เลยวันนี้มีต่ำกว่าไปแล้วนะครับ